ราจะมาเที่ยวสิงคโปร์กับคนสิงคโปร์ค่ะกับคนสิงคโปร์ไปเยอะมากเกี่ยวกับการแบบว่าเป็นคนสิงคโปร์การใช้ชีวิตอย่างหนึ่งห้องนอนนะคะขนาดประมาณ30ตารางเมตรที่ทุกคนเห็นอยู่นี่12ล้านบาทไทยค่ะหาตังค์ตังเที่ยวเราจะมาเที่ยวสิงคโปร์กับคนสิงคโปร์ค่ะและร้านแรกที่เขาพามานะคะก็บักกุเต๋ค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอาหารแบบท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเสียงของสิงคโปร์เลยทีเดียวนะคะซึ่งตังๆอ่ะเคยกินแล้วตังๆก็ชอบมากเพราะว่ามันกินกับปลาท่องโกเป็นคนชอบกินปลาท่องโกมากไงก็เลยรู้ว่าการกินปลาท่องโกกับซุปแล้วก็แบบมีแบบกระดูกหมูอะไรแบบนี้มันอร่อยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูร้านนี้กันนะคะเป็นร้านที่ดังอันนี้ก็คือน้ำที่เราสั่งนะคะเป็นมะนาวเจลลี่อะไรสักอย่างนึงอ่ะอร่อยนะมะนาวบ้านเขาน่ารัก Is this normal size of the lime? Oh, because in Thailand it's bigger. Not much juice. Oh, มันมีน้ำอยู่นี่นะทีนี้เราก็จะได้ดูดเม็ดมะนาวขึ้นมาWe're pretty lucky. Yes. เดี๋ยวจะมาลองกินเนื้อหมูนะคะแม่วันนี้น้องไม่ค่อยถูกกันมาแล้วนี่โจ๊ะแต่ว่ามันดีตรงที่แบบกินกับซีอิ๊วดำเหมือนมันมีความเผ็ดของพริกไทยแล้วก็พอไปเจอความหวานๆเค็มๆของซีอิ๊วดำก็คือแบบดีเมื่อกี้ก็คือได้คุยกับคนสิงคโปร์ไปเยอะมากเกี่ยวกับการแบบว่าเป็นคนสิงคโปร์การใช้ชีวิตการซื้อรถการจ่ายค่านู่นค่าข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้นั่งคุยกับเพื่อนชาวสิงคโปร์นะคะทำให้ตังเนี่ยรู้จักสิงคโปร์เยอะขึ้นมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะข้อแรกเลยสิงคโปร์เนี่ยได้ฉายาว่าเป็น Fine City หรือว่าเมืองค่าปรับนั่นเองค่ะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมีกฎระเบียบเยอะมากๆเยอะจนชาวสิงคโปร์เนี่ยปวดหัวเลยนะคะอย่างเพื่อนต่างคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากย้ายมาอยู่เมืองไทยเลยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีกฎระเบียบเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นคำชมหรือเปล่านะคะแต่ว่าเอาเถอะค่ะอย่างสิงคโปร์นะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปทิ้งขยะเรี่ยราตามที่สาธารณะหรือว่าตามฟุตบาทเนี่ยจะถูกปรับสูงถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 25,000 บาทเชียวนะคะกับการทิ้งขยะเนี่ยหรือว่าถ้าเราไปเด็ดดอกไม้หรือว่าทำลายต้นไม้ค่ะก็จะปรับดอกละนะคะ500ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ 12,500 บาทค่ะแล้วก็เพราะเหตุนี้เนี่ยแหละค่ะสิงคโปร์นะคะถึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองที่สะอาดที่สุดในโลกนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะสิงคโปร์มีความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกเลยละค่ะมีประชากรทั้งหมดนะคะ6ล้านคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ถือพาสปอร์ตสิงคโปร์จริงๆแล้วเนี่ยมีแค่ 2.8 ล้านคนเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้น 2.8 ล้านคนเนี่ยก็คือมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะส่วนประชากรคนอื่นๆเนี่ยส่วนมากก็คือมาจากต่างประเทศบ้างมาทำงานบ้างอะไรแบบนี้ก็เลยไม่มีพาสปอร์ตสิงคโปร์ค่ะข้อ3สิงคโปร์เนี่ยถือเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในอาเซียนเลยล่ะค่ะอย่างอพาร์ตเมนต์ที่รัฐบาลทำให้ประชาชนเขาอยู่นะคะอารมณ์ก็จะประมาณบ้านเอื้ออาทรบ้านเราแต่ว่าเนื่องจากประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีพื้นที่เล็กมากๆเขาก็เลยจะต้องทำเป็นแฟลตหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์นั่นเองค่ะอย่าง1ห้องนอนนะคะขนาดประมาณ30ตารางเมตรที่ทุกคนเห็น
็นอยู่นี่หรือว่าจะเป็นห้องนี้นะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ6,500,000 บาทค่ะแล้วไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะอยู่นอกเมืองค่ะหรือว่าห้องที่ขนาดใหญ่หน่อยนะคะ90 ตารางเมตรเนี่ยก็12,000,000 บาทไทยค่ะย้ำนะคะว่าไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองค่ะแพงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการมีบ้านที่สิงคโปร์นะคะโอ้โหคิดว่าน่าจะต้องมีเป็น100 ล้านเลยมั้งคะเนี่ย In that price we can buy like 2 houses in Bangkok ข้อที่4ค่ะส่วนคนที่อยากจะซื้อรถมีรถขับที่สิงคโปร์นะคะจะต้องมีบัตร COE ก่อนค่ะซึ่งถือว่าเป็นบัตรสิทธิในการซื้อรถไม่ใช่ใบขับขี่นะคะแยกกันค่ะซึ่งตัวบัตรนี้เนี่ยก็ราคาไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ$100,000 สิงคโปร์หรือว่า2,500,000 บาทไทยเท่านั้นเองค่ะแล้วใบนี้นะคะก็มีอายุเพียงแค่10 ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องต่ออายุทุกๆ10 ปีค่ะมาที่ราคารถบ้างนะคะอย่างรถญี่ปุ่นรถโตโยต้าตัวเล็กสุดๆเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3,075,000 บาทไทยค่ะส่วน BM Series 5นะคะก็อยู่ที่ประมาณ11,200,000 บาทไทยค่ะปั่นจักรยานเอาแล้วกันนะคะทั้งว่ายังไม่หมดนะคะเพราะว่าเขามีค่าใช้ถนนด้วยค่ะตามถนนนะคะเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์และถ้าเราขับรถผ่านเนี่ยก็จะต้องเสียค่าใช้ถนนค่ะก็เลยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาถึงมีถนนที่ราบเรียบแล้วก็ขับแล้วนุ่มขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันต้องใช้จ่ายเยอะเนาะถ้าใครมีเงินก็ลองไปดูนะคะส่วนต่างๆก็อยู่ที่ไทยก็อาจจะดีแล้วก็ได้มั้งคะซึ่งข้อมูลต่างๆนี้นะคะต่างๆก็ฟังจากเพื่อนคนนี้มานะก็ไม่รู้ว่าแปลผิดแปลถูกเข้าใจผิดเข้าใจถูกอย่างไรนะคะหากมีข้อมูลตรงไหนผิดไปเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับข้อมูลที่ตังเอามาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนอะว่าการอยู่สิงคโปร์เนี่ยค่าครองชีพเขาจะสูงขนาดนี้แต่ว่าบ้านเมืองเขาก็สวยแล้วก็น่าอยู่จริงๆค่ะปิดท้ายคลิปนี้นะคะด้วยการไปกินของหวานอีกแล้วค่ะกินทุกวันเลยนะคะใครที่ดูอยู่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับตังChannel ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย